มาดูกันที่เรื่องเด็กๆแต่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะอย่างเรื่องของฟันผุ มันมีผลต่อเรื่องของพัฒนาการนะครับถึงขั้นที่ทางสปสช.เนี่ยได้ร่วมกับทางกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬนะครับจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อนหวานอนุบาลยิ้มใสนะครับสอนให้กับเด็กเล็กเนี่ยรู้จักแปรงฟันแห้งแล้วก็บ้วนปากทุกครั้งหลังจากรับประทานของหวานลดปัญหาฟันผุนะครับทางทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสช.พร้อมด้วยคุณนฤทธิ์อาจหาญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าพูดถึงปัญหาฟันผุนะครับเป็นอุปสรรคสำคัญของพัฒนาการในเด็กนะครับถ้าฟันผุนอกจากเด็กที่จะไม่ทานอาหารแล้วเนี่ยนะครับทำให้พัฒนาการทางกายภาพไม่สมวัยครับยังทำให้เด็กเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องครับจึงมีการนำงบประมาณที่ได้รับจากทางสปสช.และท้องถิ่นรวมกัน 10,000 บาทจัดสรรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับทั้งเป็นสื่อการสอนอุปกรณ์สนับสนุนนะครับโดยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้าก็ให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับเด็กๆและผู้ปกครองถึงผลกระทบจากการกินนมแบบดูดขวดแล้วก็นมเปรี้ยวรสหวานนะครับว่าจะทำให้เกิดฟันผุนะฮะก็ต้องมีการบ้วนปากทุกครั้งหลังจากดื่มนมนะครับแล้วก็แปรงฟันหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะครับโดยได้นำเทคนิคการแปรงฟันแบบแห้งที่ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงนะครับและยังมีการออกกฎระเบียบด้วยไหนเดินทางเข้ามาแล้วปุ๊บขอตรวจกระเป๋านักเรียนหน่อยตรวจกระเป๋านักเรียนทุกครั้งว่ามีใครแอบเอานมเปรี้ยวหรือว่านมขวดมาโรงเรียนหรือเปล่านะฮะแล้วก็ยังร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับตรวจแล้วก็ติดตามปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนด้วยนะครับทั้งนี้พบว่าในพื้นที่ของตำบลบุ่งคล้าในศูนย์อนามัยเด็กเล็กทั้ง7ศูนย์นะครับเดิมเด็กฟันผุถึง 70% เลยนะฮะปัจจุบันนี้ลดลงไม่ถึง 20%จากความร่วมมือกันเนี่ยนะครับในอนาคตสปสช.ก็ร่วมกับอบต.บุ่งคล้านะครับยังจะเริ่มโครงการด้านสุขภาพตาด้วยเพื่อแก้ปัญหาสายตาให้กับเด็กๆนะครับจากการจ้องอยู่หน้าจอมือถือที่จะต้องปรับพฤติกรรมแล้วก็แก้ไขตั้งแต่แรกนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการนำงบประมาณลงไปในพื้นที่อีกราว 20,000 ด้วยกันครับ